Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ชัดชาติจ่อย้ายข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับสูงทั้งสำนักงานเขตและสำนักต่างๆหลังตั้งทีมตรวจสอบลับพบทุจริตเกียร์ว่างเผยมีประชาชนร้องเรียนเข้ามามากวันที่4กรกฎาคม2565รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตของข้าราชการกรุงเทพมหานครจำนวนมากโดยเฉพาะตามสำนักงานเขตต่างๆเมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วมีบางคนที่มีหลักฐานไม่เพียงพอบางคนพบกระทำผิดจริงเมื่อนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลการทุจริตของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครแล้วจึงแต่งตั้งทีมงานขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงในทางลับซึ่งพบว่ามีมูลการทุจริตจริงจึงเตรียมสรุปและพิจารณาโทษอาจจะโยกย้ายข้าราชการที่ทุจริตออกนอกพื้นที่ก่อนเบื้องต้นพบมีข้าราชการระดับสูงในเขตลาดกระบังบางขุนเทียนประเวศตลิ่งชันบางแคที่ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าทุจริตส่งผลให้ข้าราชการระดับสูงลาออกจากตำแหน่งทันทีขณะนี้มีเพียง1คนที่ยื่นหนังสือลาออกแล้วและจะมีผลในวันที่5กรกฎาคมนี้รายงานข่าวแจ้งด้วยว่านอกจากจะย้ายข้าราชการที่ทุจริตในระดับสำนักงานเขตแล้วผู้ว่ากรุงเทพมหานครเตรียมย้ายข้าราชการระดับสูงในระดับสำนักต่างๆด้วยเช่นกันเนื่องจากไม่ตอบสนองต่อการทำงานอาทิสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวหรือสวท.สำนักการจราจรและขนส่งสจส.สำนักการคลังสนค.เป็นต้นน่าสังเกตว่าข้าราชการระดับสูงในระดับสำนักงานเขตและสำนักที่จะถูกโยกย้ายนั้นเป็นลูกน้องคนสนิทของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนซึ่งต้องจับตามองว่านายชัชชาติจะโยกย้ายข้าราชการดังกล่าวภายในเดือนนี้หรือไม่แต่หากยังไม่มีการโยกย้ายคาดว่าจะโยกย้ายในเดือนกันยายนเนื่องจากจะมีตำแหน่งว่างจากการเกษียณอายุราชการก่อนหน้านี้นายชัชชาติให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ในประเด็นการทุจริตในองค์กรด้วยว่าการทำงานกรุงเทพมหานครไม่ควรเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันหากมีการทุจริตจะได้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดและไล่ออกได้ทันทีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ